โลกร้อนจะทำให้ประเทศไทยเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจลดลงไปอาจจะเป็น40%ไอสิ่งที่เราพูดกันอยู่เนี่ยมันเกิดผลกระทบแล้วในวันนี้และมันสะทอ้อนออกมาผ่านตัวเลขมันสะทอ้อนออกมาผ่านกเกษตรกรรมในประเทศไทยการท่องเที่ยวในประเทศไทยต้องบอกแล้วครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องรออีกต่อไป ีนี้เราลองไปดูดีกว่าครับว่าประเทศไทยทำอะไรไปแล้วบ้าง The secret sauce Executive espresso โลกร้อนจะทำให้ประเทศไทยเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจลดลงไปอาจจะเป็น40% ประเทศไทยโดนผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอันดับที่9ของโลกนี่คือแมสเศจสำคัญนะครับที่วันนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านคุยกันอีกครั้งครับเรื่อง climate change เรารู้กันอยู่แล้วครับว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดผลกระทบต่อพวกเราแน่นอนในทุกมิตินะครับโดยเฉพาะลูกหลานของเราถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถกดอุณหภูมิให้ลดต่าลงให้ได้50ปีหลังจากนี้ ก็เลยมีเป้าหมายเรื่องคาร์บอนนิวทรัลิตี้ความเป็นกลางทางคาร์บอนมีเป้าหมายเรื่องเน็ตซีโร่นะครับแต่วันนี้ผมอยากจะพูดให้เห็นภาพอีกครั้งหนึ่งครับว่าไอสิ่งที่เราพูดกันอยู่เนี่ยมันเกิดผลกระทบแล้วในวันนี้และมันสะท้อนออกมาผ่านตัวเลขมันสะท้อนออกมาผ่านกเกษตรกรรมในประเทศไทยการท่องเที่ยวในประเทศไทยและจะเกิดเราไม่ทําอะไรเลยครับสิ่งที่จะเกิดขึ้น จะทำให้เรานั้นมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและต่อชีวิตต่อการทํางานต่อทุกอย่างของประเทศไทยมากกว่าที่เราคิดยกตัวอย่างง่ายที่สุดครับข้าวของเราราคาจะแพงขึ้นแน่นอนเพราะเราปลูกแล้วก็ไม่สามารถที่จะส่งออกได้ยางพารากรเกษตรกรรมหลายๆอย่างการท่องเที่ยวที่ปกติแล้วเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของพวกเราในการรับรายได้จะเกิดผลกระทบครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมจะมาฉายภาพให้ทุกท่านเห็นกันชัดๆเลยครับว่าทุกท่านที่อาจจะไม่ได้ทํางานอยู่ในภาคเกษตรไม่ได้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแต่ถ้าทุกท่านไม่ร่วมการช่วยเรื่องของการลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือกา๊าซเรือนกระจกทุกท่านจะเจอผลกระทบเป็นคนแรกๆของโลกครับเพราะประเทศไทยพึ่งพากเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวค่อนข้างมากเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจก อันดับต้นๆของโลกและเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าไม่ได้มีบทบาทสำคัญต่อ COP26 หรือหลายๆการประชุมแต่เราจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเราจะทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนผ่านธุรกิจอุตสาหกรรมของพวกเราเราจะทำยังไงที่จะผลักดันนโยบายกฎหมายที่จะทำให้การไปสู่เนซิโรเกิดขึ้นได้จริงไม่ได้เป็นแค่เป้าหมายแบบลอยๆลองคุยกันนะครับ ก่อนอื่นครับผมอยากจะพาไปดูก่อนครับว่าผมเอางานวิจัยนี้มาจากไหนเอาตัวเลขที่ผมพูด40%เนี่ยนะฮะเศรษฐกิจไทยมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับผมไปเจองานวิจัยจากสถาบันเศรษฐกิจป่วยอึ้งพากอน,นะครับในหัวข้อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของเมืองไทยเขียนโดยอาจารย์กนิกาอาจารย์วิษณุอาจารย์บัณฑิตแล้วก็อาจารย์อัศมณ์นะครับเป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างดีแล้วก็ละเอียดมาก นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ทุกท่านได้ไปลองตามอ่านกันนะครับเพราะว่าเขาบอกถึงแนวโน้มของสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําท่วมภัยแล้งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นผลกระทบจากเรื่องโลกร้อนนะครับและไอสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นในอดีตนะเอาในอดีตก่อนนะมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหนรวมถึงภาพรวมของการถ่ายทอดเป้าหมายใหญ่ที่ถูกกำหนด ในระดับสากลครับมายัางการกําหนดเป้าหมายในประเทศไทยเรากําหนดไว้ความเป็นกลางทางคารบ์บอน2,50เรื่องของเนซิโร่2,65นายกรัฐมนตรีคุณประยุทธ์จันโอชาไปประกาศที่กาสโกมารียบเรียบร้อยมันมีอะไรบ้างที่เราต้องทําต่อและข้อเสนอในเชิงนโยบายข้อเสนอที่ควรปฏิบัติต่ออย่าลืมครับเรื่องของโลกร้อนผมเพิ่งฟัง World e c onom i c Forum มาพูดตรงกันครับว่ามันต้องเป็น Collaborative Force คือมันต้องทําร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอก,กชนภาคประชาสังคมภาคการศึกษาและระดับหน่วยย่อยที่สุดก็คือพวกเรากันเองครับผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งตัวผมเองที่มีหมวกอีกใบหนึ่งก็คือสื่อสารมวลชนด้วยมันต้องทําร่วมกันเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงแนวโน้มในอนาคตเรามาเริ่มพาร์ทแรกนะครับชวนทุกท่านย้อนถามแมชชีนครับไปดูผลกระทบในอดีตเพื่อเข้าใจบริบทกับว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยที่น้ําท่วม ที่จู่ๆเนี่ยอากาศก็แปรปวน PM 2.5ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เราเจอแล้วก็คือมันเกิดขึ้นในวันนี้มันเป็นอย่างไรบ้างงานวิจัยของสถาบ,บันเศร,รษฐกิจป่วยอึ้งพาก่ครับได้รวบรวมข้อมูลปริมาณก๊าซคาร์รบ,บรอนไดออกไซด์ก็คือหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ในชั้นบรรยากาศซึ่งพบว่ามีระดับเพิ่มขึ้นจากเดิมครับอยู่ที่ระดับไม่เกิน300 ppm มันเป็นหน่วยวัดของเขานะครับ มาอยู่ที่409.8 ppm ในปี2019ก็คือ3ปีก่อนหน้านี้เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากครับสอดคล้องกับอุณหภูมิของประเทศไทยครับหลายท่านคงจะรู้สึกได้นะผมก็รู้สึกว่าเอตอนเด็กๆเนี่ยอุณหภูมิบ้านเราอะ่ะมันหนาวกว่าน,นี้นะหน้าหนาวเนี่ยได้ใส่เสื้อหนาวใช่ไหมฮะทำไมหลังๆมันเหมือนทุกรดูการมันเหมือนกันเลยร้อนร้อนมากร้อนโคตรอะไรแบบนั้นนะฮะ แต่ว่าในช่วงหลังๆมันก็มีการแปรปรวนจุ่ๆก็หนาวด้วยมันเริ่มมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเขาบอกอย่างนี้ครับอกว่าในช่วง40-50ปีที่ผ่านมาครับในประเทศไทยอุณหภูมิเพิ่มขึ้นประมาณ1องศาเซลเซียสก็สอดคล้องคล้ายๆกับระดับโลกและถ้าเรายังไม่ทําอะไรเลยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1-2องศาเซลเซียสในปี2050ก็คือ30ปีหลังจากนี้เราจะร้อนขึ้น อีกหนึ่งผลการศึกษาครับที่สอดคล้องกับแนวโน้มข้างต้นครับมาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับได้ลองทําการศึกษาภายใต้ฉายภาพเรื่องของการปล่อยก๊าซเรืองกระจกในระดับความเข้มข้นที่เรียกว่า RCP 8.5โอเคไม่ต้องจำอันนี้ก็ได้ครับเอาเป็นว่าพบอย่างนี้ผลลัพธ์ก็คือในช่วง2020 2050ก็คือ30ปีที่เป็นพีเรียดที่เรียกได้ว่าหัวเรืหัว,วต่อของประวัติศาสตร์เลยเนี่ย อุณหภูมิของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประมาณ2องศาเซลเซียส <_ d ata> เมื่อเทียบกับช่วงก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม,มถือว่าสูงนะครับนอกจากนี้ครับในบทความยังระบุเพิ่มเติมว่าหากอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น1.5องศาเซลเซียสในปี2040อุณหภูมิของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นประมาณ1.67องศาเซลเซียสก็คือเราเพิ่มขึ้นมากกว่าโลกอย่าลืมครับเราพยายามกดอุณหภูมิของโลกให้ต่ำกว่านี้ให้ได้ เป้าตอนนี้1.2องศาเซลเซียสแล้วด้วยซ้ําจากยุคป,ปฏิวัติอุตสาหกรรมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ประเทศไทยจะได้ผลกระทบมากกว่าแน่นอนครับตัวเลข1.5องศาเซลเซียสหรือว่า1.67องศาเซลเซียสของประเทศไทยเนี่ยนะฮะแม้จะดูเป็นตัวเลขที่ก็ไม่มได้สูงมากนักแต่ผมพูดหลายครั้งแล้วครับว่าอุณหภูมิที่เพิ่มไม่สูงขึ้นมากนักมันมีผลกระทบเยอะมากมันเหมือนอุณหภูมิของตัวเราครับ37.5องศาเซลเซียสเพิ่มสูงขึ้นนิดเดียวโควิดเลยใช่ไหมฮะ เพิ Emmanuel, ่มส so, like so cool. ูงขึ้นสมมุติว่าอุณหภูมิใครมีไข้39หรือ40เนี่ยถือว่าไข้สูงมากตายได้เลยนะฮะผลกระทบมันแปรปรวนร่างกายของเราเนี่ยภูมิต้านทานหรือว่าความหวั่นไหวต่ออุณหภูมิมันสูงมากเช่นเดียวกันของโลกเราครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําแข็งขั้วโลกที่จะละลายสภาพภูมิอากาศปุ๋ยดินลมมันจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะครับเขาก็เลยลองเอามาระบุดูนะครับงานวิจัยบอกว่า อุณภูมิที่เมื่อกี้ที่ผมบอก1 5องศา,ศาเซลเซียสหรือ1.67ของประเทศไทยเนี่ยนะฮะหากนํามาเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้าฝนอาจจะเริ่มชัดนะใครทำกรเกษตรจะรู้น้ําฝนนี่แทบจะเป็นปัจจัยสําคัญลําดับต้นๆเลยนะครับเอาน้ําฝนแต่ละพื้นที่มาพิจารณาร่วมด้วยจะพบอย่างนี้ครับว่าในรอบประมาณ70ปีที่ผ่านมาครับ1,955ถึง2,014ครับมีปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นในภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย แต่ปรับลดลงในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันและหากพิจารณาความรุนแรงของฝนพบว่าความถี่ของเหตุการณ์ฝนตกหนักเพิ่มขึ้นแต่ระยะเวลาที่ฝนตกต่อเนื่องยาวนานนั้นลดลงส่งผลให้บางพื้นที่แปลว่าอะไรครับความเสี่ยงน้ําท่วมฉับพลันเพิ่มขึ้นผมทําข่าวจะพบว่าข่าวน้ําท่วมฉับพลันเนี่ยเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นจริงๆนอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงความถี่ที่พายุหมุนเขตร้อน จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่หากพิจารณาถึงจํานวนครับเอาจํานวนนะจำนวนพายุในระดับที่รุนแรงกว่าพายุดิเพรสชันที่เกิดขึ้นในรอบทุกๆ10ปีกลับพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถามว่ามันบอกอะไรอิมพเคชันคืออะไรเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้ครับจะส่งผลให้ประเทศไทยประสบกับความแห้งแล้งที่ยาวนานอันนี้อันที่1ผสมกับ การเกิดน้ําท่วมฉับพลันเป็นระยะอันนี้อันที่สองทำให้การรับมือกับภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงสภาพภูมิอากาศมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้นถ้าใครติดตามข่าวสารนะครับก็จะพบอีกครับว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงน้ำในเชิงเรื่องของพายุอะไรต่างๆแต่ถ้าเรามองในเรื่องของเศรษฐก,ฐกิจหละ่ะเป็นอย่างไรเราเริ่ม ดูผลกระทบคอนซีเวนที่ต่อเนื่องต่อถูกไหมครว่าผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ผมพูดเมื่อกี้ภัยแลงหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยเป็นยังไง global risk index 2021ครับได้จากอันดับประเทศต่างๆของโลกที่เผชิญกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรอบ20ปีที่ผ่านมาพิจารณาจากการสูญเสียชีวิตแน่นอนนะครับสูญเสียเรื่องทรัพย์สินครับพบว่า ประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่9ของโลกครับประเทศไทยอยู่อันดับ9ของโลกนะฮะและได้เผชิญกับเหตุการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่า140ครั้งเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจครับฟังดีๆครับตัวเลขครับ7,719ล้านดอลลาร์สหรัฐผมคูณเป็นเงินไทยให้คือ2 6 0 0 0 0ล้านบาทสูงมากนะฮะ นับเป็น6ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี2016แล้วที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่10ของโลกที่มีความเสี่ยงครับหรือไม่ก็อยู่ติดอันดับ10อันดับแรกเสมอเสมอถ้ายังไม่เชื่อลองดูต่อครับผลกระทบต่อ GDP ซึ่งเป็นมาตรวัดที่เราใช้เป็นปกติในเชิงเศรษฐกิจ งานวิจัยครับจาก w ว s s r ร y Institute ในปีสม21ครับได้ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ GDP ของ48ประเทศครอบคลุมกว่า90%ของ GDP โลกพบว่าหาก if นะฮะประเทศไทยไม่มีมาตรการปรับตัวใดๆเพื่อลดผลกระทบจะทำให้ GDP ของไทยลดลงเป็นสัดส่วนเกือบมากที่สุดใน48ประเทศที่ได้ทำการสำรวจโดย GDP ในปี2048คาดว่าจะลดลง4.9%ถ้าเกิดอ,อุณหภูมิสูงขึ้นไม่เกิน2องศาเซลเซียสและจะลดลง19.5%ถ้าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ2องศาเซลเซียสอีกเคสหนึ่งครับเป็น worst case scenario จะลดลงถึง43.6%ย้ำอีกครั้งเกือบครึ่งนะ GDP ถ้าเราควบคุมอุณหภูมิ ให้ไม่เกิน3.2องศาเซลเซียสทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญครับทุกท่านโควิด1 9ครับถามว่าผลกระทบต่อ GDP ไทยลดไปแค่ไหนครับลด6.1%หนักแล้วนะครับปวดหัวกันแล้วนะครับถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเกี่ยวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมันเหมือนกับเราเจอโควิดทุกปีและเจอโควิดแบบพร้อมพร้อมกัน ประมาณ8โรครวมหัวกันคนระะับมันคือสภาพของเศรษฐกิจของเราจะลดลงไปถ้าเราไม่ทำอะไรเลยแล้วมันรุนแรงสุดๆนะฮะย้ำอีกครั้งว่าเป็นเว r ร์สเกสซีนเอีิเศรษฐกิจหายไป43.6%เรียกยได้ว่าอันนี้คือถังแตกสุดๆนะฮะล้มละลายกันสุดๆเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยอยากจะชี้ให้เห็นภาพนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามของประเทศไทย ไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันจะกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของเราอยากเรียงเลี่ยงไม่ได้43.6%ในกรณีเลวร้ายที่สุดในกรณีกลางๆลององศาเซลเซียส19.5แต่ถ้าเกิดว่าทำได้โอเคระดับหนึ่งไม่เกิน2ององศาเซลเซียสก็ยังโดนผลกระทบหนักอยู่ดีคือ4.9%ก็น้องๆโควิดเหมือนกันและเป็นโควิดแบบทุกปีนะเพราะฉะนั้นน่าเป็นห่วงจริงๆครับ งานวิจัยยังชี้เห็นนะครับว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงครับต่อภัยแล้งสูงมากเป็นอันดับที่6ฮนะของโลกนะและมีขีดความสามารถในการรับมือที่ค่อนข้างต่ำครับอยู่ในอันดับที่39จาก48ประเทศคือโดนผลกระทบหนักสุดอันดับที่6จาก4 8ย้ำอีกครั้งเขารวมแค่48ประเทศแต่4 8ประเทศก็ถือเป็น90%เป็นของ GDP แล้วอันดับที่6แต่ถ้าดูแผนในปัจจุบันครับงานวิจัยบอกว่า แผนของเราต่ำมากครับอยู่ที่อันดับ39จาก48ประเทศเพราะฉะนั้นโดนทั้งขึ้นทั้งล่องสิ่งที่จะโดนผลกระทบมากที่สุดก็คือการท่องเที่ยวและการเกษตรครับอลองไปดูครับว่าแต่และเซกเตอร์กระทบอย่างไรผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวครับงานวิจัยนี้ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพ,พภูมิอากาศส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงก็ตรงไปตรงมาครับน้ําท่วมเนาะความแห้งแล้งความหนาวเย็นคนมาเที่ยวก็ไม่ค่อยอยากมา เพราะว่ามาแล้วก็ฝนก็ตกน้ําก็ท่วมก็เที่ยวไม่ได้และทางอ้อมครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคก,การท่องเที่ยวจําเป็นต้องอาศัยทรัพยาการธรรมชาติมาใช้ในการดึงดูดการท่องเที่ยว4ีแสนซันครับเรื่องของทะเลเรื่องของทรายเรื่องของพระอาทิตย์แสงแดดถ้าเกิดมันไม่เป็นแบบนั้นล่ะมาภูกเก็ตกระบี่แล้วมันไม่ได้เจอซีแสนซันมันก็แรงดึงดูดลดน้อยลงถูกไหมฮะ อันนี้ชัดเจนครับเพราะาประเทศไทยส่วนใหญ่ต้องยอมรับนะครับว่าการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเ,เป็นเรื่องของธรรมชาติค่อนข้างมากเพราะธรรมชาติเราสวยจริงๆอันนี้ก็จะเจอผลกระทบอะลองมาดูการเกษตรที่โดนเต็มๆครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่สร้างผลผลิตทางการเกษตรอันดับต้นๆของโลกนะครับส่งออกหลายผลิตภัณฑ์อันดับที่1นนะฮะอันดับที่2ลองไปดูเพราะฉะนั้นภาคเกษตรกรไทยเนี่ยเปราะบางสูงมากงานวิจัยของดอรวิณุินะครับจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ ระบุครับว่าภาคเกษตรกรไทยนะครับมีแรงงานจํานวนถึง12.2ล้านคนอันนี้หลายคนทราบอยู่แล้วคิดเป็นแรงงานเนี่ยก็ประมาณ34.1%นะครับแต่ว่าในเรื่องของ productivity ที่สะท้อนต่อ GDP เนี่ยมันต่ำก็คือ8.6%เท่านั้นเองของ GDP พูดง่ายๆคือมีคนเยอะแรงงานเยอะแต่ว่าสะท้อนผลผลิตหรือว่า productivity เนี่ยต่างจากภาคอุตสาหกรรมนะครับก็สะท้อนนะครับว่าสถานะทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่านะครับของแรงงานเนี่ย เมื่อเทียบกับภาคเซกเตอร์อื่นๆและหากพิจารณาถึงพื้นที่ทําการเกษตรนะครับจะพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรรายย่อยมีที่ดินถือครองไม่มากและมีครัวเรือนเกษตรเพียง20%เท่านั้นครับที่เข้าถึงระบบชนลประทานอันนี้เป็นปัญหาใหญ่หลายคนทราบอยู่แล้วนะครับว่าระบบชนลประทานที่ดีเนี่ยเกษตรกรไทยเข้าถึงค่อนข้างน้อยอันนี้ยังไม่รวมถึงปัญหาอะไรครับอีกปัญหาหนึ่งของเกษตรหลายคนลองเดาได้นะครับใช่ครับ เรื่องของสังคมผู้สูงอายุครับก็ตอนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเนาะก็ทําให้เรียกว่าลูกหลานของอคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยไม่อยากทําเกษตรเพราะว่าทาแล้วมันเนี่ยอย่างที่บอก Productivity มันน้อยพึ่งพิงฟ้าอากาศก็ยากก็ไม่ค่อยอยากจะทํางานวิจัยยังระบุอีกนะครับฉบับก่อนหน้านะฮะของนองเติร์วิสนุระบุว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับจะสร้างความเสียหายสะสมระหว่างปี2011 ถึง2,045เป็นมูลค่าสูงถึง0.61ถึง2.85ล้านล้านบาทอันนี้สะสมนะครับเฉลีย่ยถ้าเอาต่อปีละกันจะอยู่ที่ประมาณ1,7,000ถึง8,000 0ล้านบาทต่อปีเมื่อพิจารณารายจังหวัดจะพบอย่างนี้ครับ10อันดับแรกที่จะเจอผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1. 1ใครอยู่จังหวัดไหนลองดูดีๆนะฮะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช ชุมพรสงขลาส่วนใหญ่เป็นภาคใต้นะอันดับที่5ครับนครราชสีมาตรังจันทบุรีระยองกระบี่และประจวบคีรีขันตามลำดับอันนี้คือผลกระทบที่เกิดขึ้นในแง่ของสภาพภูมิศาสตร์นะครับลองไปดูในแง่ของตัวผลผลิตบ้างไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างจากการวิจัยครับจะพบว่าสิ่งที่เราส่งออกเยอะๆครับข้าวอ้อยมันสำปะหลังยางพาราโดนเละเลยครับ อันนี้แทบจะเรียกได้ว่าเป็น Big กโฟร์บิ๊กไอยู่แล้วนะครับข้าวอ้อยมันสำปะหลังอย่างพาราจะปรับตัวลดลงครับส่งผลกระทบเชิงลบต่อเกษตรกรรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานและแน่นอนครับต่อ GDP หรือว่าภาคการส่งออกของประเทศไทยด้วยและรวมถึงคล้ายๆกับสงครามยูเครนรัสเซียเลยครับความมั่นคงทางอาหารของโลกเนื่องจากเราเป็นผู้ส่งออกหลักๆเลยนะครับ โดยเฉพาะเรื่องของมันสัมปะหลังเนาะเรื่องของยางพาราพวกนี้เราอันดับต้นๆอยู่แล้วนะครับผลผลิตครับลองไปดูครับข้าวทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรังคาดว,ว่า,าผมเอาตัวเลขแบบสรุปมาให้เห็นภาพเลยนะกันนะครับจะได้ไม่ได้ดูในเชิงเทคนิคมากมีโอกาสครับที่จะลดลง2 s c e n a า i รด้วยกัน10.18%และ13.33%นะฮะลองไปดูครับพืชไร่อื่นๆครับอ้อยครับ ้อยโรงงานครับคาดว่าจะลดลงมี2ซีนรโอ24.94%คือประมาณ1 4และ34.93%มันสัมปหลังครับเป็นพืชทนแรงนะครับ2ซีนเรโอเช่นเดียวกันจะลดลง14.74%และ21.26%ยางพาราครับลดลง5.3%และ2.86%นี่ฮะจะเห็นเลยนะครับว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นในเชิงภาคเกษตรที่เป็นผลิตภัณฑ์โอ้โหลดไปค่อนข้างมากลองดูต่อครับว่าไอ้สอง سين ารรโอเมื่อกี้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับซัพพลายในตลาดโลกจะเป็นยังไงข้าวน้ำตาลก็คือจากอ้อยแล้วก็แป้งมันสำปะหลังคือจากมันสำปะหลังซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของโลกข้าวครับจะลดลงไป7%น้ําตาลจะลดลงไป3%และแป้งมันสำปะหลัง 13%ามลํตามลำดับเนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกมันสำปะหลังยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ข้าวแล้วก็น้ําตาลส่งออกเป็นอันดับที่2ของโลกโอ้โหกระทบสุดๆเหมือนกันนะครับอ่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ไม่ได้มาขู่กันครับแต่มาสะท้อนเหตุการณ์หรือภาพความเป็นจริงที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ทําอะไรเลยอ่ะทีนี้เราลองไปดูดีกว่าครับว่าประเทศไทยทำอะไรไปแล้วบ้างจะได้เห็นภาพว่าเฮ้ยผมพูดเนี่ย มันมีแต่เรื่องเลวร้ายจังเลยลองไปดูเรื่องของแกนนะครับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศไทยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากติดตามความคืบหน้าหรือต้องการทํางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องไปที่ไหนติดต่อใครการรับมือของประเทศไทยครับเราเนี่ยเข้าเป็นรัฐภาคีนะครับของ United Nations Framework Convention on Climate Change ก็คือ UNFCCC เมื่อปี1994 แล้วเราก็ไปให้สัตยาบันรับรองพิธีสารเกียวโตหรือว่าเกียวโตโปรโตคอลเรียบร้อยรวมทั้งความตกลงทางปารีสปารีสอะกรีเมนก็คือในปี2015และล่าสุดนะครับก็คือ c o อ2ทชัดเจนครับนายกรัฐมนตรีคุณประยุทธ์จันโอชานะครับบอกแล้วคาร์บอนเนทเรตี้ความเป็นกลางทางคาร์บอน2,50และเนตซีโร่2,65ก็ถือได้ว่าท้าทายนะครับเป็นแผนที่เข้มขน้น เราดูแผนภาพเขาทุกท่านอันนี้เอามาจากสอผอนะครับหรือว่าสํนงงานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเขาทําออกมาเป็นความเชื่อมโยงแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับแผนระดับต่างๆของประเทศไทยนะครับก็คือแผนยุทธศาสตร์ชาติเรื่องของแผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับว่ามันสอดคล้องกันยังไงคือออนไลกันยังไงกับ UNFCCC หรือว่า SDG Goal หรืออะไรต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ UNFCCC เนี่ยเป็นต้นทางของแบบแผนทั้งหมด ตั้งเป้าเป้าหมายระดับโลกแล้วประเทศไทยก็นําเป้าหมายนั้นมาบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อเนื่องลงมายังภาคส่วนต่างๆนอกจากนี้ครับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมหรือสอพอนะในฐานะที่เป็นคนนี้เรียได้ว่าเป็นหน่วยประสานเลยตรงกลางเลยเป็นเจ้าภาพเลยนะฮะได้จัดทาแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศพุทธศักราช2558 2,593เพราะฉะนั้นเรามีแล้วเรามี Blueprint เรียบร้อยแล้วนะครับคือแผนแม่บทเพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายในการกำหนดทิศทางของประเทศให้มุ่งสู่การมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันนั้นก็คือแผนในเชิงแผนบนกระดาษแผนบนกระดาษนะคะคำถามก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจะมีความคืบหน้าอย่างไรและแผนข้างต้นครับเอามาใช้จริงอย่างไรได้บ้างเราลองไปดูนะครับ ไปดูภาคพลังงานก่อนว่าเตรียมทัพที่จะนําการเปลี่ยนแปลงนะฮะคือถ้าเกิดจะเล่าว่าปริมาณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในรายสาขาก็คือแบ่งออกเป็นเซกเตอร์เซกเตอร์ต่างๆเนี่ยมันเกิดจากใครอ่าผมแปลเป็นไทยง่ายๆคือใครเป็นตัวการใครเป็นผู้ร้ายที่สุดในการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเอาของประเทศไทยนะของประเทศไทยไม่ใช่ทั่วโลกเพราะทั่วโลกก็จะมีสัดส่วนที่แตกต่างกันอ่าใครสนใจไปอ่านหนังสือ,อ how to avoid climate disaster นะอันั้นคือระดับ g l o b a l s c a l e ก็จะแตกต่างกันแต่ถ้าในประเทศไทยนะครับมันแบ่งออกได้ประมาณ4เซกเตอร์ด้วยกันนะครับ4เซกเตอร์1พลังงาน2เรื่องของกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์อันนี้ก็คือของใช้ที่เราใช้อยู่ครับแก้วกาแฟนะครับเสื้อผ้าที่เราใส่อุตสาหกรรมทั้งหมดในการผลิตหรือ manufacturing จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเกษตรครับ หลายคนทราบอยู่แล้วการทําเกษตรทําทําอาหารเลี้ยงสัตว์พวกนี้สูงมากนะครับการปล่อยกา๊าซแค่เจ้าวัวเนี่ยมันตดมันเรอออกมาเนี่ยปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเยอะมากนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเรื่องของของเสียนะครับเวสต่ตางๆนะครับอันนี้คือเขาลองประมวลออกมาอันดับที่1ครับลองดูภาพตามครับอันนี้จากปี2559นเะครับเขาไม่รวมภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์จากที่ดินน,น,นะครับพลังงานเยอะที่สุดเลยครับ ไฟฟ้าที่เราใช้แน่นอนมันเป็นพื้นฐานของทุกอย่างพื้นฐานของเกษตรพื้นฐานของอุตสาหกรรมพื้นฐานของการบริโภคทุกอย่างเลยพลังงานกินไปแล้วครับเ1 6 5าครับรองลงมาครับคือกเกษตรครับ14.72%เรและรองลงมาคืออุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์8.9%และรองลงมาก็คือการปล่อยของเสียต่างๆนะครับภาคของเสียซึ่งอันนี้รวมทั้งในแง่ของรายย่อยด้วยนะครับผู้บริโภคอย่างเราด้วย ก็อยู่ที่4.73เพราะฉะนั้นมันก็เห็นภาพชัดครับว่าถ้าจะเอาแบบตรงไปตรงมาครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือทำไอ้สเนี่ยไอ้ต้นเหตุเนี่ยให้มันลดน้อยถอยลงให้ได้มากที่สุดถูกไหมครับลดลงรวมทั้งทํำยังไงเนี่ยที่ช่วยในการไป offset เช่นปลูกป่าอะไรต่างๆเขาก็เลยบอกว่าการดําเนินงานการลดการปล่อยการเลือกระจกสามารถแบ่งออกได้เป็น2ระยะระยะที่1คือก่อนปี2563ครับแล้วก็ระยะที่ หลังปี2 0 6 3ซึ่งมันมีแผนแม่บทออกมาเนี่ยนะครับเอาก่อนก่อนก่อนปี2563เนี่ยดังเนินการลดการปล่อยกา๊าซเดินกระจกแบบสมัครใจตามแผนนะครับของประเทศโดยกําหนดเป้าหมายการลดกา๊าซเดินกระจกในสาขาพลังงานและขนส่งเห็นไหมเขาเน้นตรงนี้ก่อนที่มันกินประมาณ70กว่าลดลงให้ได้7-20จากกรณีปกติ ซึ่งเขาบอกว่าตรวจกันมากกันนิดหนึ่งครับ2,561ครับประเทศไทยสามารถลดการเรื่องกระจกได้15.8%ก็อยู่ในลูปนั้นนะ7-20%แล้วก็ระยะหลัง2,563ครับเขาบอกว่าจากเรื่องของอความตกลงทางปารีสนะครับที่ประเทศไทยไปให้คำมั่นสัญญานะครับจะต้องมีเป้าหมายการลดการเรื่องกระจกในสาขาพลังงานและขนส่งในสาขา อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ในสาขาการจัดการของเสีย20-25%ภายในปี2573มันบอกอะไรครับมันบอกว่าก่อนหน้านี้เราเน้นเรื่องของพลังงานและขนส่งเรายังไม่ได้พูดถึงอุตสาหกรรมและการจัดการของเสียที่เป็นอีก2ต้นเหตุสำคัญหลังจากนี้ครับมีนโยบายแล้วว่าจะเน้นอีก2เซกเตอร์นี้ด้วยแต่เท่าที่ดูครับ ยังไม่มีเซกเตอร์เกษตรอันนี้ผมเข้าใจเท่าที่เคยพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับคุณวราวฒิศิลปะอาชาท่านก็บอกนะครับว่าเรื่องของการเกษตรนี่ค่อนข้างยากเพราะว่าการเกษตรเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนเลยเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบค่อนข้างมากจะทําอย่างไรที่จะค่อยๆเปลี่ยนผ่านถูกไหมฮะก็เลยเข้าใจว่านโยบายที่ออกมาเนี่ยจะเน้นอีก2องเซกเตอร์กว่าแต่ก็ค่อนข้างที่จะท้าทายขึ้นก็คือเป็น20-25%์นะครับ วันนี้มาเจอกันนะครับเพราะอยากจะขอบคุณครับกราบงามๆเลยนะครับที่ติดตามพวกเรามาตลอด1ปีกวปีกว่าๆของการเปิดช่อง y t u t u นะครับและตอนนี้ตัวเลขก็คือ400,000ซับแล้วเย้ yeah, ดีใจมากขอบคุณมากนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วก็ทำให้พวกเรานั้นเป็น The Secret Sauce c ค u ับครับของคนที่อยากจะหาความรู้ต่างๆเรื่องของธุรกิจเรื่องของความเป็นผู้นำที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นรู้จักกันมากขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้น เราก็เลยจัดการทำสิ่งที่เรียกว่า YouTube Membership หรือว่า The Secret Sauce Club ใน YouTube ครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นปุ่ม j o ยใช่ไหมครับถ้าเกิดกดเข้าไปแล้วจะสามารถสมัครได้ถามว่าสมัครแล้วได้อะไรสิ่งที่จะได้แน่ๆครับหลังชื่อของทุกท่านครับเวลามาคอมเมนต์จะมี loyalty badge อยู่ครับเป็เหมือนตราประทับบอกว่าคุณเป็นแฟนเรามากน้อยแค่ไหนแล้ว loyalty badge อันนี้ทีมงานตั้งใจมากครับ ทำออกมาเป็นรูปซอสมะเขือเทศครับก็ล้อกับคําว่า The s ซิกเ t s ตซอสนั่นเองนะครับมีวิวัฒนาการด้วยครับยิ่งเป็นนานขึ้นมันก็จะพัฒนามากขึ้นจากซองซอสมะเขือเทศเล็กๆเ,เป็น2เดือน3เดือนคอมเมนต์บ่อยๆแชร์บ่อยๆคุยกันบ่อยๆนะครับก็จะเริ่มเติบโตนะครับจนท้ายที่สุดเนี่ยร่างเต็มร่างใหญ่ที่สุดเนี่ยจะเป็นขวดราชาของซอสมะเขือเทศมีมงกุฎอยู่ด้วยนะครับนอกจากนี้ คุณยังจะได้อิโมจิน่ารักน่ารักนะครับก็เป็นรูปหน้าตัวกระตูนแบบผมเนี่ยนะฮะหน้าร้องไห้หน้าดีใจหน้ากําลังคิดอะไรสนุกๆอยู่จะได้คอมเมนต์กันสนุกมากขึ้นด้วยนะครับถามว่าจอยนี้ราคาเท่าไหร่ก็ราคาเพียง50บาทต่อเดือนเพียงเท่านั้นนะครับสามารถเลือกช่องทางในการชําระเงินได้อย่างสะดวกตามแต่ที่ท่านมีเลยนะครับหวังว่าจะได้มาเป็นเดอะซิกเ์ซอสคลับกันคอมเมนต์กันแชร์กันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ อยู่ด้วยกันเป็นนานๆน,น,นะครับขอบคุณครับผมจะลองยกตัวอย่างนะครับว่าภาครัฐเนี่ยเขามีนโยบายอะไรบ้างที่เราอาจจะพอได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเกาบอกว่าเราสามารถลดการปล่อยก๊าซเอร์รอกระจกผ่านกระบวนการลดการปล่อยคาร์บอนนะครับจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเนาะก็คือ Decarbonization ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้รัฐบาลและองค์กรต่างๆตัดสินใจเลือกที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมนะครับไปสู่ความเป็นกลางด้านคาร์บอนภายในครึ่งหลังของศตรวรรษนะครับโดยประเทศต่างๆครับควรดําเนินมาตรการลดกา๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลชิงลึกก็คือ Deep Decarbonization โดยกรอบเวลามาตรการนะครับควรสอดคล้องกับ Deep Decarbonization p a t h w a y s เพื่อรักษาอุณหภูมิของโลกให้เพิ่มไม่เกิน2อ,ององศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับระดับก่อน ยุคอุตสาหกรรมนะครับภายในปี2593มีหลายมาตรการอายุตัวอย่างเช่นอะไรมาตรการในการผลิตไฟฟ้า,ฟาสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจาก29%ในปี2563เป็น60%ในปี2573ภายใน10ปีเพิ่มขึ้นเท่าตัวและเพิ่มขึ้นถึงระดับเกือบ90%ครับในปีพุทธศักราช2593ก็คืออีกประมาณ30ปีหลังจากนี้และตั้งแต่ปี2573ถึง2593 ทั่วโลกจะมีการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์600กิกะวัตต์และไฟฟ้าจากลม340กิกะวัตต์โรงไฟฟ้าถ่านหินจะเลิกครับถูกปลดระวางภายในปี2573อันนี้คือไฟฟ้าอันนี้ในระดับโลกนะฮะลองไปดูในภาคอุตสาหกรรมการผลิตครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะลดลง20%ในปี2573และ90%ในปี2593 และประมาณ60%ครับของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในปี2 5 9 3นั้นจะมาจากถามว่าลดมาจากอะไรเทคโนโลยีใหม่เช่นไฮโดรเจนคาร์บอนแคปเจอร์ครับการดักจับและการใช้ประโยชน์และการก,ารกักเก็บคาร์บอนหรือที่เรียกว่า CCUS โดยจะเริ่มมีการใช้ตั้งแต่ปี2573เป็นต้นลองไปดูมาตรการการขนส่งบ้างครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะลดลง20%ในปี2573และ90%ในปี2593 โดยภายในปี2573ครับรถไฟฟ้าทั่วโลกจะมีสัดส,ส่วนมากกว่า60%ของยอดขายรถยนต์และเชลเชื้อเพลิงหรือฟูลเอลเซลหรือรถยนต์ไฟฟ้าครับคิดเป็น30%ของยอดขายรถบรรทุกหนักภายในปี2578รถยนต์เกือบทั้งหมดครับที่จัดจำหน่ายทั่วโลกจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าครับอ่าภายในปี2578นะทั่วโลกจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับมาตรการ Deep Decarbonization Pathways ครับ ก็ประเทศพัฒนาแล้วได้ดำเนินการมาบ้างแล้วนะครับในปี2 5 5 3อันนั้นคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับที่ให้เห็นสเกลระดับโลกแล้วก็นโยบายของประเทศไทยที่นี่ครับอยากจะเมนชั่นเพิ่มอีกสักประเด็นหนึ่งแล้วกันนะครับว่าไอ้การเปลี่ยนผ่านไปสู่เรื่องของ n e t ซ ero มันมีต้นทุนที่ต้องจ่ายอ่ามันมีต้นทุนที่ต้องจ่ายคือมันไม่ได้ง่ายไม่ได้เปลี่ยนจากการใช้พลังงานจากฟอสซิลไปสู่พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานทางเลือกได้แบบทันทีทันใดมันมีต้นทุน ที่ต้องจ่ายเขาบอกอย่างนี้ครับว่าไอค้คำว่า Deep Decarbonization p a t h w a y ที่จะไปถึง2593จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและเรื่องของสังคมไทยอยากเลี่ยงไม่ได้คือมันมีต้นทุนนั่นเองถามว่าอย่างไรทางสอพอนะครับได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยการเรีอนกระจกต่ำของประเทศไทยนะครับใช้แบบจำลองออกมาเนี่ยเขาจะเห็นว่าไอ้การลงทุนใหม่ในโครงสร้างพื้นฐานจากการเปลี่ยนเพื่อรองรับกับ Deep Decarbonization p a t h w a y เนี่ย ทั้งภายใต้อุณหภูมิไม่เกิน2องศาเซลเซียสหรือว่า1.5องศาเซลเซียสนะครับเขาบอกว่ามันจะมี GDP loss ครับมันจะมีการที่เราอาจจะมีเศรษฐกิจที่สูญเสียไปได้นะครับนการาฟบอกนะครับว่ามูลค่าที่อาจจะสูญเสียของการพยายามรักษาตรงนี้คือการเปลี่ยนผ่าน deep decarbonization pathway เนี่ยในปี2573ครับกรณี2องศาเซลเซียสก็คือง่ายกว่านะครับง่ายกว่ากดไปได,ได้แค่2องศาเซลเซียส ภายในปี2573 GDP จะหายไปลบ2.61ภายในปี2583จะหายไปลบ6.6ภายในปี2593จะลดไป18.1เห็นไหมฮะว่ามันมีต้นทุนครับในการเปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นมันเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนนะแล้วก็ท้าทายว่าจะเปลี่ยนผ่านยังไงให้ GDP มันไม่หายไปมันคล้ายๆกับงานเราหายไปแต่มันถูกแทนที่ด้วยงานแบบใหม่จะทำยังไงที่ climate change ยังรักษาเรื่องของอสภาพการจ้างงาน ยังรักษาเรื่องของ GDP ทดแทนกันได้แต่ถ้าเป็น1.5องศาเซลเซียสซึ่งจริงๆประเทศไทยอยากจะเป็นอย่างนั้นนะฮะคือเป้าหมายท้าทาย2,573ครับลบไป9.2 2,583ลดไป6และ2,593ลบถึง66.47ย้ำอีกครั้งอันนี้ภายใต้สมมุติฐานว่าเราไม่ได้เปลี่ยนผ่านอะไรเลยถูกไหมฮะคือทำการลดออกไปอย่างเดียวคือ Deep Decorbonization p a า h เบรคือลดลดลด,ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล แต่ความเป็นจริงแล้วเราต้องเพิ่มอีกอันหนึ่งคือมันลดอันนี้แล้วไปปลูกอีกที่หนึ่งจะทํายังไงให้มันสมดุลกันคือ GDP มันไม่ได้ติดลบอันนี้เป็นโจทย์ที่ทา้าทายเราลองไปดูไหมครับว่าโจทย์ทา้าทายนั้นเป็นอย่างไรครับมันมี2มุมครับทุกท่านครับมุมแรกคือการปรับตัวผมใช้คําว่าเหมือนเยียวยาแล้วกันคือปรับตัวจากผลกระทบก่อนอีกมุมหนึ่งคือเป็นนโยบายที่มุ่งลดไปเลยนั้นมี2มุมนะครับปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศก่อนคือมันเกิดขึ้นแล้ว มันเกิดภัยพิบัติแล้วมันเกิดความพันผวนแล้วปรับตัวอย่างไรและอันที่2แล้วเราจะมุ่งสู่ไอ้ net zero นั้นอย่างไรนะครับถ้าเกิดในแง่ปรับตัวหรือคําว่าเพิ่มภูมิคุ้มกัน resilience เนี่ยนะฮะจริงๆมันจะเป็นเชิงการเกษตรผมอาจจะเล่าสั้นๆและกันเช่นต้องปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งการลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เพาะปลูกข้าวอ้อยและมันสําปะหลังวิธีการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมนะครับตามค่าวิเคราะห์ดินและความต้องการของพืชหรือว่าปศุสัตว์ก็ปร,ปรับปรุงอาหารสัตว์ การทาเกษตรทฤษฎีใหม่อันนี้เป็นอย่างง่ายของอการเกษตรพออาจจะไม่ได้ลงดีเทลไว้มีโอกาสแล้วกันนะครับแต่มาดูต่อการปรับตัวนะฮะต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแล้วกันว่ามันเป็นอย่างไรเอาความ mm. ท้าทายก่อนยังไม่พูดว่าเขามีข้อเสนอ,อยังไงนะครับเอาความท้าท,า,ทายก่อนว่าเฮ้ยทาไมหลายคนบอกว่ามันยากครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะกับการทําลักษณะแบบนี้นะครับมันยากอย่างไรอ่ะงานวิจัยเขาบอกอย่างนี้1ประเทศไทยนะนี่เน้นประเทศไทยขาดกฎหมายด้าน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้บังคับให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดส่งข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึงมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ที่จะช่วยสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศปัจจุบันครับสพได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่ยังไม่ได้บังคับใช้ก็คือพูดง่ายๆยังไม่มีกฎหมายเลยครับทุกท่านเพราะฉะนั้นยากนะฮะสครับ ขาดกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการตรวจวัดการรายงานผลและการทวนสอบการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกภาษาอังกฤษเขาเรียก,กว่า MRV measurable reportable และ verifiable ถามว่าไอ้ MRV เนี่ยมันจะช่วยอะไรถ้ามันไม่มีสิ่งนี้มันจะผลกระทบยังไงเอาเปรียบเี่ง่ายๆเหมือนกับทุกท่านเนี่ยไม่ได้วัดผลนะครับว่าทุกท่านเนี่ยทำคะแนนสอบได้เท่าไหร่ทุกท่านไม่รู้เลยครับว่าตัวเองเนี่ยปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่มันไม่มีมาตรวัดเดียวกันผมปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเท่านี้ ทุกท่านปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่านั้นอีกโรงงานปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่านี้พอมันไม่มีมาตรฐานตรงกลางนะฮะมันก็ไม่รู้ว่าใครปล่อยมากปล่อยน้อยความน่าเชื่อถือมันก็ลดน้อยถอยลงถูกไหมฮะปริมาณที่ปล่อยออกมาก็ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงอันนี้ก็จะเป็นการที่ทํำยังไงให้มันเกิดกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการตรวจวัดการรายงานผลและการทวนสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะว่าอย่าลืมว่ามีทั้งเกษตรทั้งอุตสาหกรรมทั้งพลังงานทั้งทางสปอร์ตเทชั่นจะทำยังไงให้เกิด อันที่3ครับภาคเอกชนขาดความรู้ครับในการตรวจวัดและรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4. ครับขาดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และกลไกการเงินที่จะสนับสนุนการดําเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะเอกชนคือเอกชนรู้ทํำยังไง 5. ความท้าทายในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่สมเหตุสมผลคือเทคโนโลยีคาร์บอนแคปเจอร์ต่างๆก็เข้าถึงยากและราคาแพง 6. ครับประชาชนขาดความตระหนักครับในการมีส่วนร่วมครับ เห็นได้ว่าโดยสรุปนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเราเห็นแล้วนะครับผมเล่ามาตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยนั้นมีผลกระทบเกิดขึ้นเยอะจริงๆครับเราเกิดผลกระทบเป็นอันดับที่9ของโลกและผลกระทบนั้นผมก็ไล่เลียงให้ฟังในเชิงเศรษฐกิจหรือว่าในเชิองอาภาคกเกษตรกรรมต่อเซกเตอร์ต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับภาคต่อมาผมก็เล่าแล้วครับว่าแล้วประเทศไทยมีวิธีการในการปรับตัวหรือว่ามีแผนแม่บทในการที่จะรับมือกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน เราก็เห็นครับว่าเรามีนะครับแต่ถ้าดูในมาตรวัดของสเกลระดับโลกก็ต้องยอมรับครับว่าของเราเนี่ยยังตามประเทศอื่นๆอยู่อยู่อันดับรั้งท้ายเลยใน48ประเทศทั่วโลกแล้วเราก็เห็นครับว่าแผนแม่บทของประเทศไทยรายละเอียดเป็นอย่างไรผมลองเล่าให้ฟังคร่าวๆไปแล้วว่ามีอะไรบ้างกรอบคืออะไรตั้งเป้าอย่างไรแต่เราก็เห็นครับว่ามีความท้าทายจํานวนมากภาคสุดท้ายผมเลยอยากมองให้เห็นทางออกหรือความหวัง นะครับซึ่งเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของงานวิจัยนี้ที่น่าสนใจนะครับมีด้วยกันทั้งหมด7ข้อครับทุกท่าน 1. ครับต้องผลักดันให้มีการบังคับใช้พรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 2. การพัฒนาระบบ M R V นะครับคือ measurable, reportable และก็ verifiable นะครับและระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือทำอยังไงให้วัดผลได้มีกลไกความร่วมมือกัน 3ครับสนับสนุนความรู้ให้กับภาคเอกชนในการตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเอาแค่วัดก่อนนะครับยังไม่ได้บอกว่าจะต้องลดยังไงวัดก่อนคําถามคือตอนนี้มีการวัดหรือเปล่าเท่าที่ผมทราบจากทางตลาดหลักทรัพย์บริษัทใหญ่ๆมีแต่บริษัทระดับกลางลงมาหรือเล็กไปเลยเนี่ยยังไม่มี 4. ครับสนับสนุนการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยต้นทุนที่ต่ํากว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่นภาษีคาร์บอนระบบ Cap and Trade กองทุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือใช้เศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยนะครับผลักดันตรงนี้เพราะถ้าปล่อยแบบแบบออโต้พลอตเนี่ยยากแน่นอน 5. สนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆครับสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นบทบาทของตลาดทุนผ่านการออกพันธบัตรสีเขียว บทบาทของธนาคารพาณิชย์ในการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวอันนี้ในแง่ของการ access สูงเงินทุนอันนี้ข้อ5ต้องบอกว่ามีแล้วนะครับมีหลายหน่วยงานทําแล้ว6ครับประเทศไทยควรเร่งปรับปรุงการลดการเรือนกระจกภายใต้แผนที่นำทางการลดการเรืองกระจกของประเทศในปี2564ถึง2573ให้เข้มข้นขึ้นกว่า20%อีกทั้งควรเร่งทําแผนการลดการปล่อยการเรือนกระจกถึงปี2593แบบ อีโคโนมี wide. ก็คือแผนที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะยังไม่เข้มข้นพอต้องทําให้เข้มข้นขึ้นเพิ่มขึ้นรวมทั้งทําให้มันเป็นในเชิงอีโคโนมีด้วย7ครับควรส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขาเกษตรซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยเป็นอันดับที่2ประมาณ1 0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากขึ้นจากปัจจุบันเพิ่มเติมจากสาขาพลังงานและขนส่งเพิ่มเติมจากเรื่องของการผลิตหรือว่าอุตสาหกรรม เพิ่มเติมจากการจัดการของเสียก็อย่างที่ผมบอกครับ4เหตุผลสําคัญตอนนี้ภาครัฐที่เป็นแผนแม่บทไม่มีเรื่องการเกษตรนะครับทั้งที่ปล่อยอันดับที่2ก็ต้องเพิ่มสนับสนุนส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นตรงนี้ให้ได้นี่คือ7ข้อหลักๆครับและนี่คือบทสรุปทั้งหมดนะครับที่ผมถอดงานวิจัยเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจภาพรวมง่ายๆ แล้วก็สามารถนําไปใช้ต่อนะครับผมอยากจะสรุปอย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมพยายามถอดมาจากงานวิจัยเล่าให้กับคุณผู้ฟังทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรื่องของสภาพภูมิอากาศเรื่องของคาร์บอนเนื้อทอริตี้เรื่องของ urity, เน็ตซีโร่ Zero, เป็นเรื่องที่ซับซ้อนครับแค่ฟังยังปวดหัวเลยครับผมอ่านงานวิจัยนี้ผมยังปวดหัวเลยนะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นเรื่องที่1ต้องทํางานร่วมกันหลายภาคส่วนจริงๆ มันต้องบูรณาการ 2. มันเป็นวิทยาศาสตร์สุดๆครับคือมันเป็นในเชิงทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์มันต้องใช้หลักวิชาการหรือความรู้เข้ามาจะเห็นได้ว่าหลักโลจิกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมันค่อนข้างจะเป็นคณิตศาสตร์ค่อนข้างมากวิทยาศาสตร์ค่อนข้างมากเทคโนโลยีค่อนข้างมากจะทําอย่างไรที่จะส่งเสริมความรู้ตรงนี้ให้ได้และอันที่3ครับเรื่องโลกร้อน มันเป็นเรื่องที่ดูไม่ปัจจุบันทันด่วนมันไม่เหมือนเรื่องปากท้องมันไม่เหมือนเรื่องอื่นๆที่เราเจอมันดูเป็นเรื่องที่ค่อยๆทําก็ได้ผมคิดว่า3าปัจจัยนี้ครับทำให้การผลักดันแผนงานที่จะไปสู่ net zero เนี่ยมันเลยเป็นไปนได้ยากจะทําอย่างไรที่ทําให้3ประเด็นนี้มันเกิดขึ้นได้ 1. เกิดความร่วมมืออย่างจริงจัง 2. ส่งเสริมความรู้ในทุกมิติเลยรวมทั้งการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรแหล่งเงินทุนด้วย และ 3. ความตื่นรู้ของคนไทยเองทั้งหมดที่ต้องบอกแล้วครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องรออีกต่อไปแต่เป็นเรื่องที่ต้องทำตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้สวัสดีครับ